ออกเดินทางอีกครั้งกับมิสเตอร์ฮอเซียเที่ยวสะใจครับตอนนี้ผมมิสเตอร์ฮอเซียอยู่ที่ร้านกระเพาะสะใจอยู่ที่เชียงใหม่นะก็ขับรถมาจากเชียงรายเชียงใหม่น้ำท่วมครับก็โชคดีที่ร้านกระเพาไม่ท่วมก็เดี๋ยวขนของลงครับพวกซอฟพวกอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางท่องเที่ยวมุ่งสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีทั้งปางอุ๋งแม่แจ่มบ้านรักไทยปายฮะทริปนี้ก็ประมาณสัก5วัน6วันครับดีครับกระเพราสะใจบายมิสเตอร์ฮอเซียครับนี่ครับน้องๆก็ทำอะไรกำลังผัดกันอยู่นะนี่มีลูกค้าชาวจีนมาด้วยครับแนะนำครับทุกคนยังสบายดีเหมือนเดิมฮะอันนี้นางนาลีกำลังจัดของนั่นพี่กันครับพี่กันสวัสดีหน่อยครับก็มาดูร้านครับนี่เด็กเข้าในร้านฮะผมมีลูกค้าครับแก้มบัดดี้เลยลูกแก้มนี่มาเก็บครับนี่บัดดี้เลยสวยลูกมาเก็บนี่น้ำฝนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอเคครับเดี๋ยวดูกระเพากันนิดนึงก่อนที่จะออกเดินทางไปทางไปที่แม่ฮ่องสอนและก็ป่ายนี่ก็คือมิสเตอร์เฮาเซียครับยังสบายดีเหมือนเดิมครับไม่ได้ถ่ายคลิปสนานนะคลิปนี้ก็เล่าเรื่องการเดินทางสัก4-5คืนเป็นเก็บไว้เป็นความทรงจำนะว่าการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวช่วงที่ปิดเทอมเป็นยังไงบ้างครับโอเควันนี้ชันชัยมาด้วยนะเดี๋ยวอาจจะได้เจอชันชัยทักทายกันนิดนึงครับกะเพราถาดหมูกรอบครับ1คนโอ้โหน่ากินครับโชว์ความเหมือนเดิมครับนี่เขาสั่งมาเป็นถาดแบบนี้ครับน่ากินไหมครับมาแล้วครับกะเพราไข่ดาวเผาหมูกรอบไข่ดาวร้านกะเพราสัจใจสันติธรรมเชียงใหม่ครับโหมาปุ๊บผมก็ต้องกินกะเพราก็ต้องใส่พริกเนี่ยโอ้โหนี่ครับปลาพริกฮะปลาพริกแบบนี้เข้าไปโรยเข้าไปครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหืมกินมากมากครับหืมมาแล้วครับน่ากินไหมครับกะเพราหมูกรอบไข่ดาวแล้วก็มีซุปด้วยครับนี่ฮะกินในร้านเลยครับทั้งนี้ได้ออกกล้องด้วยเก็บไว้เป็นที่ระลึกคุณพ่อไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนานแล้วผมไม่ได้ถ่ายคลิปมานานมากนะครับอันนี้เป็นนิดติดนะไฟติดดินเนาะไฟไมโครโฟนมันติดไหมตรงเขียวอะตรงไมโครโฟนเมย่าเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยมีไมค์โอเคคุยฟ้าอร่อยมากเข็มนั่งเนี่ยเจนด้วยอร่อยครับสำหรับทริปนี้เป็นทริปปิดเทอมเราจะเดินทางไปที่แม่แจ่มแล้วก็ต่อด้วยก็คุณพ่อไม่ให้ไอ้นี่พักอ่ะแม่แจ่มก็ต่อด้วยแม่ฮ่องสอนนะครับผมกินดีกว่าเอาลูกการเติมไอ้ผักผักชีสหน่อยหวานสองงอ
หอมไม่เผ็ดช่องอะไรกินหน่อยครับเก็บลอร่าลอร่าเกลือเบบี้มอสเตอร์ต้องนิวจีนทำมาเก็บช่องอะไรนิวจีนวงครับผมแต่ผมชอบโฟร์บีฟกว่ากินไหมครับกินไปถ่ายไปตามสไตล์มิสเตอร์ฮัฟเฟียค่ะเล็กคนเดียวนะของเล็กเดียวเท่านั้นไม่ได้มาส่งหลายอันหอมมากผมเก็บแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนกินกระเพาะหมูกรอบหมดเลยมาเก็บมาให้คนแรกเลยคือมาแดกหรอครับขาดกลับมาเอาเกลือแตงกวาผ่านเลยเนื้อนุ่มข้างหน้าเนื้อตักเองแล้วว่าไม่ต้องล้างล้างเสียดีนะเนื้อไม่ถูกโอ้สดใจเอาลูกสองมือสองมือเค็มนะครับแต่ไม่ได้ว่าสักนี่สักก็คือหน่อยลูกเดี๋ยวเค็มตัวเค็มก็เหมือนกันนะว่าไม่ได้พักร้อนสำหรับใครที่ลองดูคลิปนี้ครับคลิปนี้ยาวๆไปเดี๋ยวไปเที่ยวต่ออีก4คืนตามมานะยาวๆแม่งสอนเผ็ดไหมร้อนใครมาเอาว่าครับใครอยู่นี่จะสัมผัสแก๊ปได้นะครับแอร์ไม่ค่อยเย็นเลยตับดีป่ะคูหรือป่ะแอร์เมื่อกี้ก็ยืนเกลือนลงกับอะไรแมงตลอดมากกระเป๋าการได้ก่อน
เห็นช่วงนี้ขยันฝั่งละย่างเลยก็เกินแย่ไงพอแย่งกินหมูก่อนมันแย่งที่มีก่อนก็กรอบมากรู้ไหมครับเมื่อกี้แก้วที่เป็นอลูมิเนียมเคลื่อนแบบนี้ทำไมถึงเป็นกว่าแก้วพลาสติกมันเก็บความเย็นไม่ใช่หรอกมันจะเก็บความเย็นได้ไงในเมื่อน้ำแข็งละลายไวกว่าสุดยอดครับเพราะว่ามันนำโอ้ตะเคียนหมูกรอบครับสวัสดีครับออกเดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ฮะวันนี้ผมจะไปแม่แจ่มครับก็แวะกินข้าวห้องน้ำห้องท่าอะไรที่นี่ครับมีท้องที่พอสมควรครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะจะไปแม่แจ่มเราไม่ต้องซื้อบัตรเข้าดอยอินทนนท์นะครับเราก็จะเบี่ยงซ้ายออกไปข้ามเขาไปที่แม่แจ่มนะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันสักหน่อยครับที่พิซซ่าเซียครับไม่เจอกันนานแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอกันวิวสวยๆที่ป่าของเบียงแม่แจ่มครับอาหารมื้อเช้าง่ายๆครับนานาลีกินมาม่าแล้วเก็บกินเลยลูกเดี๋ยวพ่อกินด้วยนะร้อนขอกินด้วยคนนะครับมาสดร้อนๆครับตอนที่จะขึ้นไปแม่แจ่มแกกินอะไรมาผัดกะเพราอ่ะพ่ออยากกินผัดกะเพรานะเองครับสบายกันดีครับสำหรับอาหารที่อยู่ด้านบนที่นะเขาจะมีขายเป็นอาหารเซตนะฮะไม่ใช่เป็นพวกปลาทอดมีมาม่าแล้วก็อาหารตามสั่งแบบที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเป็นของก็จะเป็นห้องทางเจ้าที่เขาจัดไว้นะฮะแล้วก็ห้องน้ำก็มีอยู่ฝั่งตรงข้ามให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมคงจะไปหาอะไรกินง่ายๆที่แม่แจ่มนะฮะเมืองในหุบเขานะครับได้เจองานสบายดีนะครับจินเล่าที่อำเภอแม่แจ่มไหมร้อนเลยหัวใกล้ไปน้ำไม่เจ็บกะเพราดอยอินทนนท์รสชาติจะเป็นยังไงบ้างอร่อย
เดี๋ยวข้าวสาบีบน้ำตามาลูกบีบน้ำตาให้น้ำตาไหลไหลเส้นนี้เป็นข้าวสาหลับตามือนตาให้น้ำตาไหลหลับมือนหลับมือนหลบเออหลับมือนหลับมือนกินอยู่ดีดีดีถั่วจีนลงมากเลยเรามาชิมปลากระเพราของดอยตะลนดูบ้างครับปกติกินร้านกระเพราสะใจมาแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก่อนจะไปแจมก็แวะกินที่นี่หน่อยกรอบจัดต่างๆครับเยอะมากเหมือนไม่ได้กินข้าวมาวันเลยเมื่อเย็นวานกินข้าวนิดหนึ่งต้มตำนิดหนึ่งเราอย่าอดติดข้าวเช้าอย่าไปอดเมื่อเช้าไม่ทันกินกินกินน้อยไม่ใช่อดเลยนะตั้งใจจะกินแล้วทีนี้ลูกค้ามาล้มก็เลยตำเลยเมื่อวันเย็นก็กินนิดหนึ่งต้มตำข้าวนิ่มเลยข้าวนิ่มเลยข้าวนิ่มดีเลยข้าวเปล่าครับข้าวนิ่มๆเนี่ยผมชอบนะครับเปล่าๆก็อร่อยนะจริงเหรอน้ำเปล่าหรือน้ำอะไรน้ำเปล่าจะพอเขาถึงน้ำไหนไหมครับอย่าไม่อย่ามีนะครับสุดยอดอร่อยแก้ม3 2 1ทีแรกเลยจะพักที่นี่แต่มันเต็มลูกแต่ที่สวยๆมันเต็มที่มีน้ำห้วยไหลหน้าบ้านแล้วเขาใส่ผ้าถุงผ้าปก
เล่นน้ำห้วยหน้าบ้านเต็มเหรอพุทธินรีมันมีที่พักเต็มหมดนะถ้ามันไรตรงนั้นนะผู้ชายเบื้องกรุงมาปะมาปรุงมาเมืองเชียงใหม่ป่าบงเปียงครับตอนนี้มิเตอร์เสียป่าเที่ยวนะครับชุบโอ้โหสวยงามมากโหนาลีมาถ่ายรูปคู่กันหน่อยสิคู่เยอะสวยงามสวยงามครับสวยงามสวยงามมากครับเดินทางมาถึงแม่แจ่มนะครับตอนนี้อีก1กิโลเปลี่ยนไปเยอะครับผมเคยมาที่นี่เมื่อประมาณน่าจะประมาณ 15-16 ปีที่แล้วนะจำได้ครับขับรถมากับจิบมันพินพักที่นี่จำไม่ได้พักที่โรงแรมอะไรนะตอนนั้นนี่เป็นหมื่นครับก็วันนี้พักอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับพักเขานะแม่แจ่มบ้านพันดาวรูมนัมเบอร์1นี่ฮะจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้มีเล้าไก่ชืบ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 